กันหรือยังคะเห็นมีมาแล้วหนึ่งคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะขอเตรียมน้ำนิดนึง <c oughs> มาแล้ว8ดคนโอ้โหอย่างรวดเร็วรวดเร็วมากเลย เสียงชัดเจนไหมคะขออนุญาตเช็คเสียงนิดนึงวันนี้มาเซอร์ไพรส์อีกแล้วเดี๋ยวนี้เรานิยมการเซอร์ไพรส์นะคะทุกคนจะไม่บอกก่อนแล้วแหละเพราะว่าบางทีงานก็ไม่เสร็จไม่ใช่อะไรบางทีงานก็ไม่เสร็จคะ่ะก็เลยบางครั้งไม่สามารถบอกก่อนได้ว่า จะมาไลฟ์หรือเปล่าพอดีว่าเมื่อเช้าลงรูปสปลิตขาไปใช่ไหมอ่าลงรูปสปลิตขาไปแล้วก็มีแฟนเพจบางคนนะคะก็ถามมาว่าเออเทคนิคสปิตขาดูสึกว่ามันเกินเอื้อมหรือเกินไปไม่ถึงเลยทำยังไงดีโอ้โหมัน ได้แค่ค้างอยู่แค่ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบองศามันไปไม่ถึงร้อยแปดสิบสักทีอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงขอดูเสียงแป๊บหนึ่งเสียงเป็นไงบ้างบรอยหิโอเคโอเคเสียงได้แล้วสบายดีค่ะพี่นงพี่สุรีน่ารักมากเช็คเสียงให้เรียบร้อยเลยว่าชัดเจนดีขอบคุณมากเลยนะคะพี่น้องเหรอคะพี่น้องเบญจาสวัสดีค่ะอ่า ใครที่เข้ามาแล้วนะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยมาเลยเดี๋ยวเราเราลองมาวอร์มอัพกันเนาะแล้วลองมาดริลหรือว่าลองมาฝึกการยืดขาใครที่ขาตึงมากๆเลยดูรู้สึกว่าอย่าไปพูดถึงเรื่องฉีกขาเลยครูมันเป็นอะไรที่ไกลเกินฝันมากแค่จะก้มพับตัวลงไปให้ขาตึงเนี่ยให้ตัวราบไปกับหน้าขาเนี่ยยัง หืดขึ้นคอเลยใช่ไหมใช่ไหมพี่ออนอนงสวัสดีค่ะมาฝึกตามเหรอคะโอ้ยพี่นุชน่ารักมากพยาบาลโดนกักตัวโอ้โหต้องขอบคุณทีมงานนะคะคุณหมอพยาบาลมากๆเลยนะคะที่เสียสละเพื่อพวกเรามาโดยตลอดเนาะขอบคุณมากเลยค่ะกักตัวเราก็แข็งแรงได้นะคะมาฝึกโยคะด้วยกันเนาะเดี๋ยวกลือพผ้าวอร์มนะคะ เหมือนเดิมเลยพาวอมให้อบุ่นร่างกายก่อนแล้วเราก็ค่อยๆฝึกไปด้วยกันเนาะว่าดูว่าคือเกลือ,อไม่ได้หวังว่าวันนี้ทุกคนมาฝึกด้วยกันทุกคนจะฉีกขาได้ทุกคนภายในวันเดียวอันนี้มันเป็นไปไม่ได้เราสะสมความตึงมากี่ปีแล้วล่ะ ยี่สิบสามสิบอย่างเกลือเนี่ยสะสมความตึงมาสี่สิบกว่าปีแล้วมันก็เป็นธรรมดานอ้อที่เราจะต้องให้เวลากับร่างกายค่อยๆย,ย,ยืดด้วยเช่นกันนะคะอย่าไปร่งเร่งร้อนอย่าไปรีบนะคะไปแบบว่าเร่งรัดร่างกายจนเกินไปค่อยๆฝึกอย่างมีความสุขเน้นนะคะว่าฝึกบ่อยๆอย่างมีความสุขเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราฝึกอย่างมีความสุขแล้วเราจะอยากฝึกทุกวันเมื่อไหร่ที่เราฝึก,ก้วเรารู้สึกโอ้ยมันเจ็บมันตึงไม่แฮปปี้ไม่มีความสุข ว่าเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาตัวขึ้นมานั่งบนเสือ่อแล้วฝึกอะ่ะมันฝืนทรมานมากเลยเราก็จะค่อยๆย,ยอมแพ้ความรู้สึกนี้ไปเองแต่ถ้าเราฝึกอย่างสนุกอ่ะวันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่ได้ไม่เห็นเป็นไรวันนี้ฝึกความแข็งแรงอ่ะวันพรุ่งนี้มันเมื่อยแขนเหมือนเมื่อวันก่อนเราฝึกแขนกันเนาะฝึกอาร์มสตรีนกันมันล้าเหลือเกินอ่ะยังทําไม่ได้ไม่เป็นไรวันต่อมาเราก็ยืดผ่อนคลายสบายๆคือเราสามารถฝึกได้ทุกวันหรือถ้าวันไหนเราอ่า ไม่ไหวจริงๆอ่าเหนื่อยมากฝึกอาศนะไม่ไหวก็ฝึกปราณนะคะโยคะมันมีหลาย แงม่มุมหลายแสเปกมากๆเลยให้เราได้ฝึกให้เราได้ค่อยๆเรียนรู้ร่างกายแล้วก็จิตใจของเราไปไม่จําเป็นต้องไปฝืนไปบังคับไปอะไรเลยทุกอย่างจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเราจะลืมเวลามีใครไหมเคยฝึกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยลืมเวลามันผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะว่าเรามีความสุขเวลาเราอยู่บนเสือมากๆอยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้นะคะอ่ะ โอเคอุ้ยเข้ามากันแล้วหลายคนเลยสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่จิ๊บสวัสดีค่ะกันชชพรใช่ไหมคะอ่าสวัสดีค่ะนัทนารีพี่สุรีบอกแชร์เก็บว่าทำตามทีหลังยินดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีป้าครูด้วยน่ารักมากมากันเยอะแยะเลยพี่กันอ่ามาแล้วพึง่งสวัสดีค่ะอ่าโอเคเปิลน,นะคะอ่าเปิ้ลกับเพื่อนกับพึง่ง เกลืจะบอกว่าเกลือไม่ได้แชร์ไปที่ไหนอีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรคะไม่ได้กําหนดเวลาตายตัวเนาะว่าจะไลฟ์เมื่อไหร่ยังไงก็ถ้าอยากเป็นกําลังใจให้กันนะคะก็สามารถที่จะแชร์ไปใน Facebook กลุ่มต่างๆเป็นกําลังใจให้เกลือได้นะคะอขอเขียนฝักใจแป๊บหนึ่งฝากตัวฝากใจ กดไลค์กดแชร์ไม่เคยเขียนอะไรอย่างนี้เลยอะเขินกดไลค์กดแชร์ให้เกลือด้วยนะคะเย่ <laughs> <Yeah. S 2> อ่ามีการแบบว่า มีการแบบว่าขอคะแนนด้วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย <c oughs> ขอบคุณมากค่ะมีหลายคนบอกว่ากดแชร์ให้แล้วพี่นาเดียบอกว่าขาตึงมากนั่งกลางขาแล้วก้มไม่ถึงพื้นโอ้ยนั่งกลางขาแล้วก้มไม่ถึงพื้นก็ถ้าเกิดว่าก้มลงมาแค่วางศอกได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะคะอ่า ขอบคุณมากเลยนะคะที่เข้ามาแล้วอ่าพี่ติวบอกว่าอยู่บนเสือค่ะวันนี้ดีมากๆเลยมาฝึกด้วยกันนะคะอ่าพี่อ่าพี่รันธนาศล่ะคะสวัสดีคะ่ะพี่สุภาพรสวัสดีคะ่ะแชร์ไว้นะคะฝึกตามได้เลยเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการสวดมนตรากันก่อนนะเป็นธรรมเนียมหรือว่าเป็นวัฒนธรรมของ traditional y o คะนะคะที่ทุกครั้งเลยก่อนเราฝึกเนาะเราต้องไหว้ครูกันก่อน การไหว้ครูบาอาจารย์เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะพวกเราคนไทยเนาะเราจะนับถือครูบาอาจารย์นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยเราถือว่าเป็นสถาบันที่เราต้องแบบว่าโอ้โหเคารพนอบนอบซึ่งในศาสตร์ของโยคะก็เช่นเดียวกันค่ะเรามีครูบาอาจารย์นะคะของเราก็คือองค์พระศิวะนะคะเราก็จะสวดมนตตราหรือว่ามนตราเพื่อแสดงความเคารพกับท่านนะคะเพื่อที่เวลาเราฝึกเนาะท่านจะได้แบบว่าช่วยคุ้มครองเราเนาะให้เราปลอดภัย อยู่บนเสือ้อฝึกได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสงบเวลาฝึกเนาะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราควรจะยึดถือปฏิบัตินะคะอืมอ่าโอเคเดี๋ยวเราสวดมนตราการันเราจะค่อยๆวอร์มอัพร่างกายกาันจากนั้นเรามาดูว่าเราจะฝึกยังไงให้ขาของเรานะค่อยๆย,ยืดสเต็ปบายสเต็ป คนที่ก้มไม่เคยลงเลยตึงมากๆเลยมีปัญหากับขากับเข่ามากเหลือเกินวันนี้ลองค่อยๆฝึกไปกันดูเนาะว่าเป็นยังไงดีแล้วก็สำหรับคนที่ยืดได้ระดับหนึงแล้วแหละ,ะส่สสวา middle split เนาะกลางระดับหนึ่งแล้วปรากฏว่ามันไปไม่ถึง180สักทีโอโหตึงเหลือเกินค้างอยู่ตรงนี้มานานแล้วมีเทคนิคอะไรที่จะพาไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวก็จะมาแชร์ให้ฟังกันดูเนาะให,ให้เขาลองฝึกตามกันดู ได้ไม่ได้ยังไงก็ <g ol am> ไม่ต้องซีเรียสโอเคไหมสัญญานะว่าจะมีความสุขมีแต่พลังงานดีๆให้กันเสมอนะคะอืม okay. โอเคโอ้ยพี่นุ๊กเราชมทุกวันนะ่ารักมากเลยพี่จ๊ะก็มาหรอสวัสดีค่ะไม่เป็นไรพี่จะ๊ะแชร์เก็บไว้ก่อนนะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันแค่นี้ก็ดีใจแล้วคะ่ะมาเดี๋ยวต้องเขาเรียกว่าอะไรคะอ,อ เมามอยกันนานไม่ได้เดี๋ยวต้องมีสอนอีกเดี๋ยวเริ่มจากการสวดมนตราเลยนะคะส7คนแล้วอุ้ย4 8น่ารักมากเออแชร์กันไปให้เขาเรียกว่าอะไรนะแชร์ให้เกลือหน่อยเนาะเดี๋ยวเกลือจะมนตอสวดมนตราเดิมกันดีไหมการบ,บูรกรมนะกรมเนาะกรุณาวตารม,มันตานะคะเพื่อเป็นการสรรเสริญองค์พระศิวะซึ่งเป็นครูโยคะองค์แรกของพวกเรานั่นเองหา คำสวดก่อนอ่ะเจอละโอเคเดี๋ยวจะแปะคำสวดไว้ให้นะคะในคอมเมนต์เนาะเราก็มาสวดตามกันได้เลยมาละมาละ <c oughs> พี่วาบอกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ตลอดค่ะพี่วาวเดี๋ยวนี้ <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเกลือพินคอมเมนต์ comment. อ่าอันนี้ไว้ให้นะคะ คารปูรกรัมกรุณาวตารัมนะคะมันตราที่เอาไว้บูชาองค์พระศิวะนะคะโอเคถ้าใครที่อยู่บนเสื่อแล้วนะนั่งสบายๆเลยนั่งยืดให้ตัวตรงหลังตรงนะคะเราค้อมหลังเราโกงหลังมาทั้งวันละด้วยการที่เวลาเราทํางานทํานู่นทนํานี่เราจะลืมตัวเนาะแล้วก็ไปโกงหลังก้มหน้ามองมือถือดูหนังสือดูคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเวลาเราฝึกโยคะให้เรายืดเปิดอกลําตัวตรง สปายหรือว่ากระดูกสันหลังของเรานะคะยืดให้ตรงเลยพลังงานมันจะได้ฟล o ได้อย่างเต็มที่เนาะโอเคจากนั้นค่ะเราจะเลื่อนมือมาประนมไว้ตรงกลางหน้าอกนะคะสุดลมหายใจเข้าให้ลึกค่ะอ Gara pura koram Karuna wataram Sansara saram Pusyakin raharam Sada wasantam Hira rawinde Bawam pawani สหิตธมนามิการปุรโกรามการุนาวัตตารัมสันสารสารัมบุชเกนราหามสดาวสันตัมเฮเลราราวินเด ปะวัมภาวานีหิตัมนามีการปูรระกอรัมการุณาวัตารัมสันสารสารัมบุชเกนราหารัม สหิตธมนามีบวมภาวนีสหิตธรรมนามีบวมภาวนีสหิตธรรมนามีโอนามาชิวา 「お生しは」 ะคเะรื่นมือขึ้นจรดกลางหน้าผากเราจะน้อมจิตขอบคุณครูบาอาจารย์ในศาสตร์ของโยคะขอบคุณองค์พระศิวะนะคะซึ่งเป็นครูโยคะองค์แรกของพวกเราพวกเราจะน้อมจิตน้อมใจทําตามหลักพรมวิหาร4ี่ซึ่งก็คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา Namaste มาสเตค่ะทุกคนา58คนแล้วโอเคค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเดี๋ยวมาค่อยๆวอร์มร่างกายกันไปเนาะจากท่านั่งนะคะสิทด,ดาสนะหรือว่าท่านั่งสุขคลาสนะตรงนี้สบายๆเราจะเอาฝ่าเท้ามาประกบกันค่ะเอามือรวบฝ่าเท้าเข้ามานะคะบัตเตอร์ายเลยเดี๋ยวเราวอร์มกันก่อนนะคะอยู่ดีๆ จะมาปลืชช้มฉีกขาลงไปถ้าคนที่มีความยืดหยุ่นสูงอยู่แล้วเขาฝึกบ่อยๆเขาทําได้เนาะแต่ถ้าทั่วไปอยากให้ทุกคนอบอุ่นร่างกายให้พร้อมก่อนนะที่จะฝึกอาสนะอะไรก็ตามไม่จะเป็นว่าจะต้องฉีกขาเท่านั้นถึงจะวอร์มนะคะวอร์มทุกครั้งร่างกายเรานะคะเป็นวิหารสําคัญมากๆเราต้องดูแลเขาดีๆเจ็บแล้วนะคะอะไหลรหายากนะบอกไว้ก่อน <laughs> โดยเฉพาะถ้าเราบอกว่าไม่ใช่เด็กๆแล้วเนาะ อืมเราต้องถนอมร่างกายนิดนึงอ่ะโอเคจากนั้นนะคะยืดขาขวาไปทางขวาเลยงอเข่าซ้ายไว้ก่อนนะคะยืดขาขวาตึงอ่ะเฟล็กปลายเท้าขวาเข้าหาตัวเองนะเราจะค่อยๆวอร์มแฮมสตริงหรือว่าเส้นหลังขาไปด้วยกันเนาะแต่ว่าเราก็ต้องยืดส่วนอื่นไปด้วยนะหายใจเข้าว่าสองแขนขึ้น ประสานมือพลิกฝ่ามือยืดลำตัวขึ้นคัมแมวท้องเก็บยืดไหลย่ยืดแขนหายใจออกคลายมือเอ็นซ้ายค่ะแตะมือซ้ายโน้มลำตัวไปทางซ้ายวาดแขนขวาไปกดสะโพกขวาไว้นะคะลดศอกซ้ายลงที่พื้นไหวลดศอกซ้ายลงเปิดอกตามองลอดท้องแขนขวาขึ้นหาเพดาน หายใจเข้ายกลำตัวกลับมาชูสองแขนหายใจออกเอ็นขวาแตะมือขวาที่ปลายเท้าขวานะค่อยๆเอ็นลำตัวไปทางขวาเปิดอกลดข้อศอกขวาลงได้แตะลงไปคัมแมวท้องเก็บมองลอดท้องแขนซ้ายขึ้นหาเพดานหายใจเข้าดันลำตัวกลับขึ้นมาหายใจออกแตะมือไว้ด้านหน้าเลยเดี๋ยวขอถอยนิดนึงไม่งั้นมันจะหลุดเฟรม วางมือนะคะจากนั้นใครที่ไหวนะที่ยังสามารถวาดมันยังตึงไม่มากพอยังพอไปได้ลดข้อศอกหรือว่าโฟล์อาร์มของเราลงไปใครที่รู้สึกว่าอุ้ยสบายมากไปต่อได้อีกลดหน้าอกลงไปเลยนะคะยืดขาขวาตึงไว้นะขาขวาไม่งอนะจากนั้นหายใจเข้ายกศรีรษะดันลำตัวของเรากลับขึ้นมาสลับข้างค่ะงอเขา่าขวา ยืดขาซ้ายนะมาทางซ้ายค่ะเหมือนเดิมขาซ้ายตึงเฟกปลายเท้าซ้ายเข้าหาตัวเองนะหายใจเข้าว่า2สองแขนขึ้นประสานมือเหนือศีรษะเก็บหน้าท้องยืดอกยืดแขนยืดไหล่ขึ้นให้สูงเลยหายใจออกคลายมือเอ็นขวาแตะมือขวาลงนะคะค่อยๆเอ็นมาเปิดอกวาดแขนซ้ายมาทางขวาสะโพกซ้ายไม่ลยกสูงขึ้นนะกดสะโพกซ้ายไว้ หายใจเข้าดันลำตัวกลับมาแล้วชูสองแขนหายใจออกเอ็นซ้ายค่ะแตะมือซ้ายไว้ที่ปลายเท้าซ้ายลดศอกซ้ายลงถวายเปิดอกขะแมวท้องหมองลอดท้องแขนขึ้นหายใจเข้าดันลำตัวกลับขึ้นมาชูสองแขนหายใจออกลดมือวางลงด้านหน้าตึงมากตรงนี้อยู่ตรงนี้ตึงน้อยไปต่อได้ลดข้อศอกลง ไม่ตึงเลยลดหน้าอกลงถ้าไหวนะอย่าฝืนร่างกายนะคะลดหน้าอกลงเหยียดขาซ้ายตึงไว้นะคะจากนั้นหายใจเข้าเงยหน้าเดินมือกลับมาเราจะไม่ค้างนานเพราะว่านี้อยู่อย่างขั้นตอนของการวอร์มนะอ่าทีนี้นะคะให้เราขยับปลายเท้าซ้ายมาด้านหน้านิดนึงแล้วยืดขาขวาตึงนะคะเป็นตัวประมาณตัวแอลนะมองลงไปเหมือนตัวแอลไม่ต้องยืด ไม่ต้องแบบว่าสปริตกว้างมากเอาเท่านี้ก่อนเราวอร์มกันก่อนนะคะสบายสบายกับแจ็คก,กี้ซันจารันอาสนะนะคะอ่ะประสานมือไว้ที่หน้าอกของเราแบบนี้หายใจเข้าอ่ะอย่าลืมขาตึงไว้กระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเองนะคะให้เส้นหลังขามันรู้สึกตึงๆนะให้มันได้วอร์มได้ยืดหายใจเข้ายกอกขึ้น หายใจออกทรงมือขวาไปหายปลายเท้าขวาขาแมวท้องยืดอ,อกลงเรียบพื้นยืดแขนยาววาดมือเป็นวงกลมมาหาปลายเท้าซ้ายอัพขึ้นมาที่1หายใจออกไปขวาค่ะยืดอ,อกยืดหลังยาวๆเก็บท้องขาตึงไว้อัพขึ้นมาที่2หายใจออกไปขวาฮึบหมุนมาหมุนมา,มนมาทางซ้ายอัพขึ้นมาที่สาไปรีเวิร์สนะไปซ้ายนะคะเตรียมตัวหายใจเข้ายกออกขึ้น หายใจออกไปทางซ้ายอกเรียพื้นแขนวาดมาทางขวาอัพที่หนึ่งหายใจออกไปซ้ายหายใจตลอดเวลาค่ะตึงอัพที่สองรอบสุดท้ายหายใจออกไปซ้ายเก็บหน้าท้องลึกนะคะขาตึงไว้อัพกลับมาที่สามโอเคดีมากทีนี้กางแขนออกหายใจเข้า หายใจออกเราจะทวิสขวาค่ะมือขวาแตะไว้ด้านหลังมือซ้ายจับที่ปลายเท้าขวานะแล้วหายใจออกค่อยๆลดหน้าท้องของเราลงมาใกล้กับหน้าขาขวาเท่าที่ไหวหายใจเข้ายกลำตัวกลับมากลางแขนหายใจออกทวิสซ้ายค่ะมือขวาจับปลายเท้าซ้ายลดหน้าอกลงใกล้กับหน้าขาซ้ายรอบที่สองหายใจเข้าอัพ หายใจออกนาทีทวิสขวาเหมือนเดิมลดหน้าอกลงทีนี้ศอกซ้ายแตะที่พื้นได้แตะลงไปหายใจเข้าอัพขึ้นมากลางแขนหายใจออกทวิสซ้ายลดหน้าอกลงที่หน้าขาแตะศอกลงไปรอบสุดท้ายกลางแขนหายใจออกทวิสขวาทีนี้หน้าอกราบศอกแตะคางแตะลงไปที่หน้าแข้งเลย ไม่ไหวไม่เป็นไรนะอัพขึ้นมาหายใจออกโทวิสไซน์เก็บหน้าท้องยืดอกไปยาวๆแตะซอกแตะคางลงไปเท่าไหวแล้วหายใจเข้ากลับมากลางแขนหายใจออกวางมือด้านหน้าทีนี้นะคะให้เรา sitting cat cow ค่ะเราจะบริหารหลังของเราแต่ว่าเป็นท่านั่งยืดขาแบบนี้นะคะวางมือหายใจเข้านะคะเราจะทักเทลโบนเอาหรือว่าแอนก้นไปด้านหลัง แล้วแอดหลังเดี๋ยวทาด้านข้างให้ดูเนาะทาด้านหน้ามันจะมองเห็นไม่ชัดเพราะว่าหลายคนงงกับท่าน,นี้มากเลยเราจะคว่ำสะโพกของเราลงแบบนี้คว่ำทั้งขาเลยทั้งขาทั้งเชิงกราเลยนะคะคว่ำลงแบบนี้แล้วแอดหลังกระดกก้นไปด้านหลังแบบนี้ชดอกชดหน้าชดคางขึ้นปลายเท้ากระดกหาเข้าหาลำตัวหายใจออกเก็บท้องโกงหลังก้มหนะ้ มองลงหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งค่ะคว่ำลำตัวของเราคว่ำเชิงกรานและขาของเราลงมาฟืบเห็นไหมหลังกระดกหลังแอนก้นกระดกเฉดอกเฉดหน้าของเราขึ้นลดหัวไหล่ลงต่ําหายใจออกเก็บหน้าท้องโกงหลังก้มหน้ามองลงอีกรอบหนึ่งหายใจเข้านะคะเหมือนเดิมแอนแอนหลัง กระดกก้นไปความเชิงกรานลงความขาของเราลงแบบนี้ฮจากนั้นหายใจออกโกงหลังเก็บหน้าท้องมองลงอ่าทีนี้อันนี้แค่วอร์มนะ <c oughs> แค่นี้ก่อนอ่าบัตเตอร์ฟลยค่ะเวลาเราสปลิตมิดเดิลสปลิตนะคะถ้าเคาน์เตอร์โพสหรือว่าท่าแก้ของเขาก็คือท่าผีเสื้อนั่นเอง อย่าไปแบบว่าโอ้ดันทุรังทําแล้วไม่คลายนะเดี๋ยวมันจะตึงไปหลายวันเลยมันจะเจ็บนะคะโดยเฉพาะคนที่ตึงมากเนาะโอเคจากนั้นนะคะเราจะมายืดสะโพกกันต่อเลยจากบัตเตอร์ฟลายนะคะยืดขาซ้ายมาด้านหน้าอ่าทีนี้นะคะเอางอเข่าขวาหลังเท้าขวาเอามาพาดไว้ตรงต้นขาซ้ายนะคะอ่าแบบนี้เลย จากนั้นมือซ้ายจับที่เท้าขวามือขวาจับที่หัวเข่าขวาแล้วขยับหัวเข่าของเราขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้หลายคนอยากจะฝึกฉีกขาแต่ก็ดันทุรังวอร์มแต่ขายืดแต่ขาหารู้ไหมว่าสะโพกก็มีส่วนสำคัญมากเลยนะคะเราต้องยืดสะโพกด้วยขยับเข่าขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ วอร์มสะโพกของเราเยอะๆอะจากนั้นนะคะไปต่อได้หายใจเข้ายืดแขนขวาขึ้นหายใจออกวาดแขนขวาอ้อมหลังมือขวาจับที่นิ้วโป้งขวาไหวไหมไม่ไหวไม่เป็นไรไม่ไหวก็แตะๆไว้ที่หลังเลยแล้วหายใจเข้ายืดแขนซ้ายขึ้นหายใจออกขาแมวท้องก้มพับลำตัวลงปรับสะโพกให้ตรงหน้าอกของเราชี้ตรงไปด้านหน้านะคะลดหน้าอกหน้าท้องลงใกล้กับหน้าขาซ้ายรู้สึกจิต ตึงๆที่เส้นหลังขาซ้ายนะคะยืดคางยาวๆไปหาข้อเท้าหรือเท่าที่ไหวนะไม่ฝืนนะบอกแล้วว่าฝึกอย่างมีความสุขนะคะจากนั้นหายใจเข้ายกศีรษะกลับมาหายใจออกลดหน้าอกลงอีกทีหนึงหายใจเข้ายกศีรษะกลับขึ้นมาทีนี้นะคะคลายสลับข้างมาเลยงอเข่าซ้ายนะคะ หลังเท้าซ้ายวางไว้ที่ต้นขาขวาหายใจเข้ายืดแขนซ้ายไม่ใช่เอามือขวาจับฝ่าเท้าซ้ายก่อนลืมไปลืมไปท่าหนึ่งเอามือซ้ายขยับหัวเข่าซ้ายขึ้นลงก่อนมีความลืมมีความกงกงนะคะก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาของตัวเกอเองนะ,ะใครที่สะโพกตึงมากไม่สามารถแตะเข่าลงไปที่พื้นได้ก็ไม่เป็นไร อ่ะโอเคไปต่อเลยนะหายใจเข้าเราจะยกแขนซ้ายหายใจออกวาดแขนซ้ายอ้อมหลังมามือซ้ายจับที่นิ้วหัวแม่เท้าซ้ายไหวไหมไม่ไหวไม่เป็นไรแปะแปะไว้เลยจากนั้นหายใจเข้าส่งแขนขวาขึ้นหายใจออกนะคะขมแมวท้องพับลำตัวลง ขาขวาตึงไว้นะเฟกปลายเท้าขวาเข้ามามือขวาจับปลายเท้าขวาลดหน้าอกหน้าท้องของเราลงราบกับหน้าขายืดคางยาวๆไปยืดหลังยาวๆด้วยหายใจเข้ายกศรีศกรษะกลับขึ้นมาทีนึงหายใจออกค่อยๆลดใบหน้าของเราลงตึงมากเลยอะเส้นหลังขาขวา จากนั้นหายใจเข้ายกศีรษะขึ้นแล้วยกลำตัวกลับมาคลายโอเคทีนี้คว้ขานะคะขึ้นมาที่ท่าแมวท่าแมวนะคะหรือท่าเตรียมของวัจรีอาสนะท่าแมวนั่นเองบริหารหลังกันนิดนึงเนาะนิ้วเท้าสปายก่อนหลังตรงธรรมดาๆก่อนนะ หายใจเข้าจิกเท้าหย่อนท้องนะคะกระดกกลนขึ้นชดหน้าชดคางหายใจออกวางหลังเท้าเก็บท้องโกงหลังก้มหน้ามองสะดือรอบสองหายใจเข้าจิกปลายเท้าหย่อนท้องกระดกก้นชดหน้าชดคางหายใจออกวางหลังเท้าเก็บท้องโกงหลังก้มหน้ามองสะดือรอบสุดท้ายหายใจเข้าจิกเท้าหย่อนท้องนะคะกระดกกลนขึ้นชดหน้าหายใจออกวางหลังเท้าเก็บท้องโกงหลัง ก้มหน้ามองสะดือหายใจเข้ากลับมาตรงกลางจากนั้นนะคะเราจะเดินมือไปด้านหน้าแล้วลดหน้าอกลงสะโพกกับเข่าอยู่ตรงกันตลอดเวลานะคะลดแค่หน้าอกของเราลงใกล้พื้นในท่าพัฟฟีโพสนะคะหรือว่าอโดมุขสวานาสนะเพื่อยืดสะบักยืดหน้าอกของเราลงเก็บหน้าท้องใครแตะหน้าอกลงไปไม่ไว้ก็ไม่เป็นไรหายใจ จากนั้นหายใจเข้ายกศรีรษะขึ้นนะคะเดินมือกลับมาหนึ่งสเต็ปจิกปลายเท้าโดงสะโพกขึ้นมาเจอกันที่ปราวตาสนะหรือเม t เทนโพสหงอเข่าซ้ายขวาซ้ายขวาอืกดนิ้วมือแน่นๆเลยนะคะกลางนิ้วมือกว้าง คมแมวท้องเข้าไปลึกๆเนี่ยท้องเข้าไปสูบสะดือเข้าไปลึกๆเลยด่งสะโพกให้สูงลดส้นเท้าลงนะคะใครที่ตึงมากนะขาตึงมากไม่ไหวงอเข่าซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนยืดทีละข้างลดส้นเท้าลงใกล้พื้นทีละข้างทีละข้างแต่ใครที่ไหว ลดส้นเท้าลงสองข้างเลยจากนั้นกดนิ้วมือมั่นคงเหมือนเดิมลดศีรษะลงไปใช้สปริงเทคนิคก่อนก็ได้นะคะยุบศีรษะแตะขึ้นลงขึ้นลงแตะไม่ถึงวันนี้ก็ไม่เป็นไรฮึบจากนั้นนะคะเงยหน้ามองระหว่างมือเดินเท้ามาอยู่ตรงกลางระหว่างมืออ่าทีนี้แยกปลายเท้าออกห่างทอเท่ากับช่วงสะโพกนะคะ โอเคทีนี้ลองดูซิสอดฝ่ามือเข้าไปใต้ฝ่าเท้านะคะให้ปลายนิ้วเท้าของเรามาอยู่ตรงข้อมือเลยอ่าสอดไม่ถึงแตะมือไว้ธรรมดาธรรมดาเลยนะคะแตะมือไม่ถึงมือจับที่นักแข้งไว้นะเรามีออปชั่นให้คุณเสมอโอเค ขาตึงไว้ตลอดเวลานะคะเก็บหน้าท้องลึกหายใจเข้ายืดลังเย่อๆยกศีรษะขึ้นหายใจออกคำแหมวท้องพับลำตัวลงกลางศอกออกด้านข้างลดลำตัวลงลดศีรษะลงไปใกล้กับเท้าค้างไว้สามสองและ1หายใจเข้ายกศีรษะขึ้นคลายมือออกจากฝ่าเท้านะคะ ทีนี้รวบเท้าเข้ามาชิดกันองอเข่าไว้ก่อนงอเข่าไว้ก่อนนะคะเอามือจับข้อศอกฝั่งตรงกันข้ามจากทางด้านหลังนะเห็นไหมว่าหน้าท้องของเกลือนะอยู่ราบกับหน้าขาอยู่ใช่ไหมเราจะไม่เอาหน้าท้องแยกจากหน้าขาเลยนะคะ,อะเอามือจับที่ข้อศอกฝั่งตรงกันข้าม จากตรงนี้นะคะเราจะค่อยๆยืดแฮมสตริงกันนะถ้าใครมีปัญหาเจ็บหลังสามารถงอเข่าไว้ไม่ต้องขาตึงก็ได้แต่ถ้าใครไม่เจ็บอยากให้ขาสุดท้ายแล้วอยากให้ขาตึงนะลองดูหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดแขนของเราลงต่ำพร้อมกับยืดขาตึงขึ้นมาทีละนิดทีละนิดหน้าท้องไม่แยกจากหน้าขาเลยหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆลดแขนลงไปหาข้อเท้าหน้าอกราบมาที่ใกล้ๆกับหัวเขา่าใครไม่ไหวอยู่แค่นี้ก็แค่นี้นะคะไม่เป็นไรเลยถ้าใครไหวนะจังหวะหายใจออกดึงสะดือเข้าไปลึกๆลดแขนมาให้ใกล้ข้อเท้าใบหน้าจะเป็นส่วนสุดท้ายนะคะที่จะลงมาอยู่ใกล้ๆกันกับข้อเท้านั่นเองหายใจตอนนี้มันยังจะตึงอยู่นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ซันเซอร์เทชั่น จากนั้นค่อยๆงอเข่าคลายมือแล้วโกงหลังม้วนลำตัวของเรากลับลุกขึ้นมายืนโอเคซันเซอร์ชันนิดนึงนะคะอย่างรวดเร็วยืนด้านบนของเสือเลยนะคะเท้าชิดกันเอาไว้เนาะใครที่ซัน s ซอ ation, ร t วชั่นฝึกด้วยกันมาบ่อยๆก็จะจำท่าได้ใครจำท่าไม่ได้เดี๋ยวก็ค่อยๆทวนนะคะหายใจเข้าหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังบีบสะบักเข้ามาหากาันมือวางข้างลำตัวค่ะ จากนั้นหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งกางแขนออกด้านข้างคลิกหงายฝ่ามือขึ้นรวบแขนเหนือศีรษะประนมมือล็อกนิ้วหัวแม่มือยืดแขนยืดไหล่ให้สูงหายใจออกรวบศอกชิดลดมือลงมาประนมไว้กลางหน้าอกปรนามาสนะหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งรวบศอกชิดยืดแขนเหนือศีรษะตรงนี้ให้เราผลักสะโพกไปด้านหลังนะคะจากนั้นแอ่นหลังแล้วเปิดอกขึ้นในอริาาจันราอาสนะ หายใจออกขมแมวท้องพับลำตัวลงยืดอกยืดหลังยาวๆมือจับที่ข้อเท้าด้านหลังหายใจเข้ายกศีษะยืดหลังยาวๆหายใจออกดึงสะดือไปลึกๆพับลำตัวของเราลงมาในปดาฮัสตาสนะวางมือคล่อมเท้างอเขา่าถอยขวาไปด้านหลังไกลนะคะขาซ้ายย่อตั้งฉากขาขวากระตุกให้ตึงแอคทีฟต,ต้นขาขวาไวยาย้เยอะๆไปคอสไวดิ้งโพส หายใจออกวางเข่าขวาหลังเท้าขวาราบลงแตะมือเป็นรูปถ้วยหายใจเข้ายกอ,อกพร้อมกดสะโพกลงลึกๆยืดหน้าขานะคะที่อยู่ทางด้านขวาจากนั้นหายใจเข้ายกลำตัวของเราขึ้นหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังหายใจออกค่อยๆดันสะโพกของเราลงพร้อมแตะนิ้วมือลงไปที่พื้นไวไหมแตะถึงไหมไม่ถึงไม่เป็นไรถ้าใครแตะไม่ถึงนะ ค่อยๆใช้สปริงเทคนิคอย่างนี้ค่ะโยเขาเรียกว่าอะไรคะค่อยๆขึ้นลงกดสะโพกขึ้นลงอ่าถ้าใครแตะถึงนะถือว่ายืดหยุ่นดีมากเลยนะคะดีมากแตะตรงนี้จากนั้นนะคะเอามือคล่อมเทา้าแล้วค่อยๆหายใจออกนะคะดันสะโพกไปด้านหลัง อันนี้ก็คือ s u n ซัล u ูเทชั่นวิ h ม o d i f i c ฟิเคชไปเลยนะมีท่าเพิ่มเข้ามาเลยดันสะโพกไปด้านหลังพร้อมยืดขาซ้ายตึงตั้งส้นเท้าซ้ายขึ้นมาเลยเก็บหน้าท้องลึกสะโพกตรงนะคะดันสะโพกขวามาด้านหน้าแล้วหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดหน้าอกลงนะคะใกล้กับหน้าขาซ้ายจะรู้สึก โอ้เส้นหลังขาซ้ายตึงมากเลยยืดคางยาวๆไปหาเท้าซ้ายนะคะอย่าลืมกระดกปลายเท้าซ้ายด้วยหายใจเข้าลึกออกยาวโอ้โหหายใจเข้ายกลำตัวกลับขึ้นมาอ่ะทีนี้นะคะวางฝ่ามือขวาไว้ตรงกลางนิดนึงแล้วปัดเท้าขวามาด้านหลังปัดเท้าขวามาด้านขวา เอานิ้วชี้นิ้วกลางมือซ้ายเกี่ยวที่นิ้วหัวแม่โป้งนะถ้าไหวแล้วค่อยๆเปิดสะโพกมาทางซ้ายยืดขาซ้ายของเราตรงขึ้นมาพลักอ,อกไปทางซ้ายยืดขาซ้ายตึงไหวไหมใครที่ทำแบบนี้ไม่ได้ตึงมากเอามือจับไว้ที่าขาซ้ายแบบนี้ได้นะคะหรือใช้สแตรปก็ได้ หรือเอานิ้วชี้นิ้วกลางเกี่ยวไว้แบบนี้นะคะยืดเปิดอ,อกให้เราฟีลที่เส้นหลังขาซ้ายนะคะได้รับการยืดส่วนใครที่รู้สึกว่าโอ้โหฉันชิลมากไปได้ต่อนะก็เอามือจับไว้ที่ส้เนเท้าซ้ายเลยค่ะแล้วก็ยืดขึ้นมาผลักสะโพกไปทางซ้ายเยอะๆเปิดอ,อกขึ้น3าสอง 1. โอเควางเท้าซ้ายกลับมาด้านหน้านะคะทอยซ้ายลงไปคู่ขวาเมาท์เทนหายใจเข้าลึกออกยาวจากนั้นวางเข่าอกคางค่ะกูรูนะมัสการาอัสนะลดสะโพกบางหลังเท้าหายใจเข้ายกอ,อกขึ้นคอบราหายใจออกลดหน้าอกจิกปลายเท้ากลับมาเจอกันที่เมาท์เทนค่ะหายใจเข้าลึก ออกยาวหายใจเข้าก้าวขวามาอยู่ระหว่างมือก้าวให้ถึงนะถ้าไม่ถึงระยะมันจะเพี้ยนนะคะ horse riding ะขาหน้าย่อตั้งฉากแล้วขาหลังตึงหายใจออกลดเข่าซ้ายวางหลังเท้าซ้ายราบลงแตะมือเป็นรูปถ้วยหายใจเข้ายกอกกดสะโพกกดหน้าขาซ้ายลงลึกๆ ไปต่อไว้หายใจเข้ายกลำตัวขึ้นหมุนหัวไหลไปด้านหลังหายใจออกเอาแล้วนะกดสะโพกลงแตะนิ้วนะคะของเราลงไปที่พื้นตรงๆเลยแตะไหวไหมไม่ไหวไม่เป็นไรเลยนะคะไม่ไหวก็โยกขึ้นโยกลงแบบนี้อย่างน้อยให้เราได้ยืดหน้าขาซ้ายนะคะแตะลงไป ดีมากจากนั้นนะคะวางมือแตะเป็นรูปถ้วยคล่อมเท้าขวาแล้วเราจะดันสะโพกไปด้านหลังพร้อมยืดขาขวาตึงตั้งส้นเท้าขวาขึ้นใครที่ตึงมากอยู่ได้แค่นี้ก็อยู่แค่นี้ใครที่ไปต่อไว้หายใจเข้ายกอกขึ้นหายใจออกหน้าท้องนะคะดึงสะดือเข้าไปลึกๆแล้วพับลำตัวลง ใบหน้าของเรานะคะจะส่งไปใกล้ๆกับปลายเท้าขวารู้สึกตึงเนี่ยร้อนผ่าเลยนะคะที่เส้นหลังขาขวาถูกต้องแล้วหายใจฝึกยังมีความสุขนะคะต้องหายใจอย่าให้ออกซิเจนขาดนะคะสาสองและ1โยกลําตัวขึ้นทีนี้วางมือซ้ายไว้นะคะด้านหน้าถอยลงมาจากส้นเท้าขวานิดนึง แล้วปัดปลายเท้าซ้ายไปทางซ้ายอาเอานิ้วชี้นิ้วกลางถ้าไหวนะนิ้วชี้นิ้วกลางมือขวาเกี่ยวนิ้วโป้งแล้วเปิดสะโพกมาขวาพร้อมกับยืดขาขวาของเราให้สูงแบบนี้หายใจใครไม่ไหวบอกแล้วนะคะไม่ไหวทำแค่นี้ก็ได้หรือว่าเอาสแตรปมาเกี่ยวเท้าหรือจะ ขาไม่ตึงก็ได้ไม่เป็นไรเอาเท่าที่ไหวนะคะแต่อยากให้พยายามแอคทีฟขาบนนี้เราวทำให้ตึงนะส่วนใครที่ยืดเหยียดยืดหย,ยุ่นมากก็เอามือจับที่ส้นเท้าขึ้นมาแบบนี้ได้เลยเปิดอกมองขึ้นด้านบนก็ได้มองลงด้านล่างก็ได้เอาที่คิดว่าตัวเองสวยที่สุด <c oughs> จากนั้นก้าวขวามาอยู่ด้านหน้า มือวางคลอมเท้าถอยขวาลงไปคู่ซ้ายเลยเมาเท่นค่ะหรือท่าภูเขาหายใจเข้าลึกออกยาวนี่เราจะสปลิตกันนะเนี่ยแต่ว่าเราจะวอร์มพวกนี้แหละมันจะช่วยเราได้เยอะเลยโอเคจากนั้นนะคะหายใจเข้าก้าวซ้ายมาอยู่ขอบนิ้วก้อยมือซ้ายค่ะ ก้าวเท้าซ้ายมาเลยจากนั้นใช้สปริงเทคนิคนะคะในการยุบสะโพกของเราขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้หายใจหายใจอ่าหายใจออกนะคะเราจะดันสะโพกไปด้านหลังแล้วยืดขาซ้ายตึงตั้งส้นเท้าซ้ายขึ้นเห็นไหมตั้งส้นเท้าซ้ายขึ้นนะอ่าแล้วหายใจเข้าลึกหายใจออก เก็บท้องดึงสะดือเข้าไปลึกๆลดศีรษะลงใกล้พื้นโอ้โหตึงเส้นหลังขาซ้ายมากอือกลับมาด้านหน้าค่ะสปริงเทคนิคอีกยุบสะโพกขึ้นลงขึ้นลงหายใจออกไปค่ะดันสะโพกไปด้านหลังพร้อมยืดขาซ้ายตึงตั้งส้นเท้าซ้ายขึ้นแล้วหายใจออกดึงสะดือเข้าไปลึกๆพับลำตัวลดศีรษะลงใกล้พื้น Uh huh. กลับมาด้านหน้าโอเคสปริงเทคนิคนิดนึงนิดน,นึงคลายจากนั้นนะคะวางเข่าขวาหลังเท้าขวาราบลงวางข้อศอกทั้งสองข้างลงไปอใครไปต่อได้นะคะถ้าใครไม่ไม่ไหวนะก็ไม่ต้องวางข้อศอกโอเควางฝ่ามือเหมือนเดิม แต่ใครที่ไปต่อได้หายใจเข้าเอามือซ้ายแตะไว้ที่หัวเข่าซ้ายหายใจออกเอามือซ้ายผลักเข่าซ้ายออกด้านข้างผลักจนฝ่าเท้าซ้ายเปิดขึ้นหายใจเข้าดึงเข่าซ้ายกลับมานิดนึงหายใจออกผลักไปรอบสุดท้ายหายใจเข้าดึงขึ้นมาหายใจออกผลักไปจากนั้นกลับมาตรงกลางอ่า วางมือให้เต็มนะคะทอยซ้ายลงไปคู่ขวาที่ท่าภูเขาเหมือนเดิมสลับข้างนะคะหายใจเข้าก้าวขวามาอยู่ขอบนิ้วก้อยมือขวาแล้วเหมือนเดิมค่ะสปริงเทคนิคขยับสะโพกขึ้นลงขึ้นลง ถอยสะโพกไปด้านหลังยืดขาขวาตึงตั้งส้นเท้าขวาขึ้นหายใจเข้ายกศีรษะหายใจออกดูดสะดือเข้าไปลึกๆล,ล,ลดศีรษะของเราลงให้ต่ำเลยวางเท้าขวากลับไปสปริงเทคนิคค่ะสปริงเทคนิคมันดีมากเลยนะทุกคนมันทำให้ทุกอย่างค่อยๆย,ย,ยืดเข้าที่เข้าทางหายใจออกยืดขาขวาส่งสะโพกไปด้านหลังลดศีรษะลงตาม กลับมาด้านหน้าสปริงเทคนิคอีกนิดหนึ่งวางเข่าซ้ายหลังเท้าซ้ายราบลงนะคะจากนั้นวางศอกทั้งสองข้างลงไปโอ้หายใจเข้าหันขวามือขวาแตะไว้ที่หัวเขา่าหายใจออกเอามือขวาผลักหัวเข่าเปิดออกไปด้านข้างนะคะเปิดจนฝ่าเท้าขวาของเราง่ายขึ้นมา ทำจังหวะลงหายใจนะหายใจเข้าดึงกลับมาทีนึงหายใจออกก็ผลักลงไปให้ใกล้พื้นหายใจเข้าดึงกลับมาหายใจออกดันกลับไปโอเควางมือถอยขวาคู่ซ้ายค่ะภูเขาเมา n t a i นหายใจเข้าลึกออกยาวทีนี้นะคะหายใจเข้าก้าวซ้ายเข้ามาอยู่ระหว่างมืออ่าฮอสไ r ดิ i ให้ทุกคนดูที่ระยะของ h s อส i d i n g ก่อนเอาให้ตรงก่อนตรงคืออะไรขาหน้าย่อตั้งฉากคำว่าตั้งฉากคือข้อเท้าซ้ายลากขึ้นมาตรงก,กันกับหัวเข่าซ้ายขาขวาตึงฝ่าเท้าขวานะคะตั้งฉากกับพื้นเห็นไหมฝ่าเท้าตั้งจมูกเท้าขึ้นค่ะแล้วฝ่าเท้าขวานะจะตั้งฉากกับพื้นเมื่อเราได้ระยะตรงนี้เป๊ะแล้วนะคะ เราจะจิกเท้าขวาไว้นะแล้ววางบิดส้นเท้าขวาวางมาทางขวาเปิดปลายเท้าขวาไปทางขวาเลยแล้วยกลำตัวของเราขึ้นมาอืมขาว,วอริเออร์เองแต่ว่าเราจะปิดปลายเท้าซ้ายตามมานะคะกดส้นเท้าซ้ายไว้ปิดปลายเท้าซ้ายเข้ามาอ่านี่คือระยะนะคะที่เราจะฝึกกันในท่าปรสาริตาประโดษตนาสนะหรือว่า Y s t ต n d โพส ให้ได้แบบนี้ก่อนนะคะฮอสไรดิ้งต้องถูกก่อนแล้วบิดปลายเท้าให้ถูกต้องอ่ะตอนนี้ปลายเท้าสองข้างชี้ตรงไปทางขวาใช่ไหมให้เราค่อยๆบิดปลายเท้าเข้ามาหากันอีกนิดนึงค่ะบิดเข้ามาแล้วมันจะมั่นคงขึ้นใครที่ด้านหน้ามีอุปสรรคมีของเต็มไปหมดเลยนะคะให้ระวังให้เคลียร์สถานที่ด้วยอ่จากตรงนี้นะคะเอามือจับไว้ที่เอวก่อนหายใจเข้า หายใจออกเก็บหน้าท้องขาตึงตลอดเวลานะคะค่อยๆพับลำตัวลงครึ่งทางวางมือแตะไว้ด้านหน้าก่อนก็ได้นะคะถ้าเรารู้สึกว่าไม่มั่นคงเนาะอ่าอยู่ตรงนี้ขาตึงไว้นะคะแล้วก็ยกสะโพกของเราขึ้นให้สูงใครที่ไปต่อได้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆลดศีรษะของเราลงลดลงมา ไม่ไหวอยู่ตรงไหนตรงนั้นเลยนะคะหรือจะเอาบล็อกมาวางแตะศีษะที่บล็อกก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่ไหวนะตำแหน่งของศีรษะมันจะอยู่ตรงกลางระหว่างเท้านะอยู่ตรงนี้ลดศีษะลงไปตรงกลางระหว่างเท้าเลยคาแมวท้องยืดหลังยาวๆขาตึงๆเท้าไม่ขยับแล้วนะมือของเราจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะนิ้วชี้นิ้วกลาง เกี่ยวที่นิ้วหัวแม่โป้งก็ได้หรือจะยืดไปด้านหลังตรงๆแตะมือเป็นรูปถ้วยไว้ด้านหลังก็ได้ขาตึงไว้นะคะหรือมือของเราจะประสานกันไว้ด้านหลังแล้วผลักลงมาด้านหน้าก็ได้เวลาที่จะผลักมือมาด้านหน้านะคะเคล็ดลับคือมุดศีรษะลงไปให้ลึกจิกปลายเท้าให้มั่นคงนะคะแล้วค่อยๆมุนหัวไหล่แตะ มือของเราลงหายใจสบายสบายหน้าท้องเก็บเข้าไปลึกๆได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะไม่สามารถแตะศีรษะลงได้ก็ไม่เป็นไรจากนั้นเวลาคลายหายใจเข้านะคะแตะมือลงไปยกศีรษะขึ้นมาครึ่งทางก่อนเดี๋ยวจะหน้ามืดยกศีรษะขึ้นมาครึ่งทางก่อนจากนั้นนะคะเลื่อนมือมาจับไว้ที่เอว เกรงหน้าท้องยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาด้านบนอ่าทีนี้ขาของเราตึงๆยืดๆแล้วนะจากตรงนี้ค่ะให้เราขาซ้ายตึงไว้งอเข่าขวาอ่างอเข่าขวาแล้วนั่งลงไปแบบนี้เลยนะคะขาซ้ายตึงเห็นไหมฝ่าเท้าซ้ายกระดกขึ้นสะโพวกวางลงไปนะคะเข่าวขวางอไว้แบบนี้ จากนั้นนะคะเอามือซ้ายเลื่อนมาจับที่ข้อเท้าขวาหายใจเข้าวาดแขนขวาขึ้นหายใจออกค่อยค่อยเอน็นลำตัวไปทางซ้ายอาเอาหัวไหล่ซ้ายนะคะลงไปวางที่พื้นได้ก็ทำได้แค่ไหนแค่นั้นใครอยู่แค่นี้ก็แค่นี้ใครที่ไหวนะคะเอื้อมมือขวาไปแตะที่ปลายเท้าซ้ายได้แตะเลยจากนั้นคาแมวหนะ้าท้องเก็บนะคะเปิดอก เงยหน้ามองขึ้นด้านบนให้เราฟิลที่เส้นหลังขาซ้ายของเราได้ยืดนะคะผ่อนคลายเอาแบบว่าตึงๆสบายๆฟินๆน,นะคะไม่เอาตึงเจ็บนะต้องหายใจได้นะคะต้องหายใจตลอดเวลา3 2และ1ห,หายใจเข้ายกลำตัวของเรากลับขึ้นมาอ่าทีนี้นะคะวาง เข่าขวาลงไปแบบนี้เดี๋ยวเราจะเข็มทิศกันนิดนึงอุ้ยทำไมท่าเยอะจังไม่ได้ตั้งใจจะเอาท่าเยอะขนาดนี้เนี่ยงอเข่าซ้ายมาค่ะเอาหัวไหล่สอดเข้าไปใต้ขาซ้ายเลยเข้าไปลึกๆเข้าไปลึกๆยกสะโพกซ้ายขึ้นนะคะได้เลยในท่าคอมพาสมือขวาจับที่หลังเท้าซ้ายแปะมือซ้ายเป็นรูปถ้วยไว้ด้านข้างถ้าไปต่อไหวนะหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆย,ยืดปลายเท้าซ้ายของเราตรงขึ้นไปดึงนะคะเอามือขวาออกแรงดึงขาซ้ายมาขาแมวหน้าท้องแตะมือเป็นรูปถ้วยไว้สบายๆอืยงค้างไว้สามสองและหนึ่งค่อยๆค,คลายอ่าทีนี้เราจะ สลับข้างเนาะจากตรงนี้งอเข่าขวาเราจะยกเอาวางมือไปด้านหน้านะยกลำตัวของเราสลับนะคะย้ายสะโพกของเรามาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วยืดขาขวาตึงอ่ามือขวาเลื่อนมาจับที่ข้อเท้าซ้ายหายใจเข้ายืดแขนซ้ายหายใจออกเอ็นไปเลยเอ็นไปขวาฮึ มือซ้ายไปหาเท้าขวาถ้าไหวไม่ไหวอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เปิดอกยืดสีข้างแล้วก็ยืดเส้นหลังขาขวานะคะใครไหวก็แตะมือไปอืมเปิดอกไว้ขาขวาตึงนะคะสามอ้ยสบายมากสอง และ1นึ่ยกลำตัวของเรากลับขึ้นมาไปท่าเข็มทิศต,ต่อนะวางเข่าซ้ายลงไปค่ะจากนั้นงอเข่าขวาสอดหัวไหล่ขวาไปใต้กับขาขวายกสะโพกขวาขึ้นเลยนะคะมือซ้ายนะคะจับไว้ที่ขอบหลังเท้าขวาที่ขอบนิ้วก้อยแบบนี้แตะมือขวาเป็นรูปถ้วยไว้ด้านข้างเก็บหน้าท้องเข้าไปลึกๆหายใจเข้า หายใจออกค่อยๆย,ยืดขาขวาตึงขึ้นไปไม่ไหวไม่เป็นไรใช้สแตรปได้หรือว่าไม่ต้องยืดตรงก็ได้นะคะเอาให้รู้สึกว่าเราได้ยืดได้ผ่อนคลายค่อยๆค,คลายความตึงของเราออกข้างนี้คือจะตึงกว่าข้างซ้ายรู้เลยว่าตึงมากอืมเปิดอกเราอาจจะหันไปมองทางซ้ายก็ได้นะคะมองผ่านรักแร้ไปทางซ้ายก็ได้ ยิ้มหวานๆจากนั้นกลับมาโอเคโอเคไปต่อแล้วนะท่าที่เราจะฝึกกันวันนี้คือสปลิตใช่ไหมมาแยกขาออกใครที่ค้างอยู่ตรงไหนได้แค่ไหนเอาเท่าที่ได้นะคะวันนี้อ่ะแยกออกไปให้กว้างที่สุดเลยนะคะเอาที่แบบว่าเท่าที่ได้มันอาจจะได้แค่นี้ ไม่เป็นไรได้แค่นี้ก็ได้แค่นี้ค่ะนะเอาให้สบายๆเนาะอ่ะสมมุติว่าได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรหายใจเข้าวางมือด้านหน้าหายใจออกสบายจำการคว่ำหงายคว่ำหงายสะโพกของเราได้ใช่ไหมตอนที่เราวอร์มกันตอนแรกเนาะโอเคทําแบบเดิมเลยหายใจเข้านะคะอ่ะแอ่นหลังคว่ำ คว่ำเชิงกรานคว่ำขาของเรามาด้านหน้ากระดกก้นไปด้านหลังชดหน้าชดคางของเราขึ้นหายใจออกเก็บหน้าท้องโกงหลังโกงหลังก้มหน้ามองลงหายใจเข้าค่ะผลักคว่ำคว่ำเชิงกรานคว่ำขาของเรามาด้านหน้าขาตึงไว้นะคะกระดกปลายเท้าเข้าหาตัวเองชดหน้าชดคางหายใจออกเก็บท้องโกงหลังหายใจเข้าไปอีกค่ะ คว่ำทุกอย่างลงมาเชิดอ,อกขึ้นนะคะอ,อกไม่คว่ำตามนะคว่ำแค่สะโพกกับขานะคะเชิดหน้าเชิดคางไว้หายใจออกเก็บหน้าท้องโกงหลังกงนะ้มหน้าหายใจเข้ากลับมาตรงกลางอ่าทีนี้ลองดูซิว่าเราสามารถที่จะยืดไปได้เยอะกว่านี้หรือเปล่าอ่าวางมือด้านหน้าแล้วค่อยๆกระดึ๊บนะคะสะโพกของเรามาใกล้กับมือฮึดูซิว่าได้เยอะแค่ไหน ขายยังตึงอยู่นะใครได้ตรงนี้บ้างอ,าอันนี้น่าจะประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสิบเจ็ดสิบแล้วหรือเปล่านะคะประมาณนั้นเนาะสมมุติว่าเราได้เท่านี้ถ้าตึงมากแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาลองอีกนิดนึงนะคะกับการคว่ำหงายคว่ำหงายสะโพกของเราวางมือไว้ด้านหน้าเลยหายใจเข้าหายใจออก โอเคหายใจเข้าคว่ำลงมาคว่ำม,มาทั้งขาทั้งเชิงกรานเลยนะแล้วแอนหลังกระดกกลนไปด้านหลังเชิดอกขึ้นหายใจออกเก็บท้องโกงหลังหายใจเข้าคว่ำลงมาอีกหายใจออกเก็บท้องโกงหลังหายใจเข้าคว่ำลงมาหายใจออกเก็บท้องโกงหลัง แล้วกลับมาอ่าครั้งสุดท้ายเราค่ะจากตรงนี้นะคะเราจะขยับสะโพกของเรามาให้ใกล้มือมากที่สุดฮึบขาตึงไว้นะอดูซิว่าเราได้ไปถึงร้อยองศาอย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่าไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ได้ไม่เป็นไรเลยอยู่ตรงนี้แหละถ้าใครที่อีกนิดนึงอีกนิดนึงเราก็คว่ำไง ควำหงายทีนี้ไม่ต้องตามลมหายใจก็ได้นะคะตรงนี้ควมหงายเห็นไหมจังหวะการควำอกมันจะดันขึ้นสูงควำหงายเก็บท้องกงหลังควมแอรหลังเปิดอกขึ้นหงายควำหงายควมหงายโอเคร้อยแปดสิบมาแล้วตั้งส้นเท้าไว้นะคะเราก็จะได้ middle split นะที่สวยงามแล้วก็ ค้างอยู่ในท่าได้สบายแบบนี้อืมแล้วถ้าถ้าใครถึงตรงนี้นะบอกหน่อยสุดท้ายแล้วนะคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะว่าค้างอยู่ที่กี่องศากันอันนี้เป็นท่าที่เมื่อเช้าเกือโพสต์ไปเนาะที่แข่งกับน้องกระรอก วันนี้น่าจะได้แค่ middle split ค่ะเพราะว่าเวลาเราเหลือน้อยนะคะและถ้าเกิดว่าใครชอบเนะเทคนิคการยืดขาเปิดสะโพกแบบนี้เดี๋ยววันหลังจะมาท่าหนุมานกันดีไหมดีไหมหนุมานก็คือ front split นะคะ split ไปอีกทางหนึ่งเนาะอ่ะอันนี้ก็คือ middle split เปิดมาทางด้านข้างแบบนี้แล้วถ้าใครที่ มีกำแพงอยากฝึกกับกำแพงนะคะก็สามารถหันหน้าเข้าหากำแพงแล้วค่อยๆขยับสะโพกของเราขึ้นไปก็ได้เพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะ1 8อยอยู่ตรงไหนใช่ไหม,มถ้าใครที่ตึงมากไม่ไหวแล้วนะคะเราสามารถคลายด้วยบัตเตอร์ฟลายได้เลยแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไหวอยู่วันนี้มาถึงร8 0แล้วยังไหวอยู่นะเราลองมา เอาบล็อกมาต่อกันดีไหมอะขยับสะโพกออกมาก่อนนะคะจาก180ขยับออกมาด้านหลังก่อนขอหยิบบล็อกก่อนนะคะลืมเตรียมซะอ่ะเตรียมบล็อกมาเลยนะคะ2ก้อนนะเราก็จะได้ยืดแบบแม็กซิมัม ไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะสโลแกนของเราก็คือฝึกอย่างมีความสุขสนุกทุกวินาทีที่อยู่บนเสือนะอราระวังบล็อกพลิกนะคะยิ่งถ้าเกิดพาเป็นบล็อกไม้มันจะพลิกง่ายมันไม่ยึดกระเสือนะต้องระวังให้ดีนะคะ,ะจากตรงนี้เนาะเอาส้นเท้าของเราวางที่บล็อกก่อนบล็อกของเรามั่นใจว่ามั่นคงแล้ว กะระยะให้ดีนะคะเราก็จะวางมือด้านหน้าถ้าใครที่ไม่มั่นใจแกคว่ำงายคว่ำง่ายอีกรอบนึงก็ได้แต่ถ้าใครที่มั่นใจแล้วไปเลยขยับปุ๊บขยับมาฮึบอ่าทีนี้มันจะมาอยู่ตรงบล็อกมันจะเลื่อนเข้ามาใกล้ต้องเอาไปไกลอีกนิดนึงโอเคโอเคขยับมาขยับมา โอเคมันก็จะได้ middle split นะคะที่เหมือนกับ over split ขึ้นไปอีกนิดนึงเนาะอึ๊บอืมทำไมเกิดรู้สึกว่ามันมันยังสบายอยู่ <laughs> ทำไมรู้สึกว่าวันนี้ต่อบล็อกแล้วมันไม่ค่อยตึงเหมือนทุกทีเลยนะคะอาจจะวอร์มมาดีวันนี้เราวอร์มกันค่อนข้างที่จะแบบดุเดือดมากเลยนะคะก็ฝึกแบบนี้นะคะทุกวันทุกวันเนาะเราก็จะสามารถมีขาที่ยืดหยุ่น แข็งแรงนะคะแล้วก็ลดปัญหาพวกเส้นประสาทเซติก้าพวกอะไรต่างๆนานาเนาะที่เวลาเรายืนนานๆนั่งนานๆนอนนานๆแล้วเรารู้สึกชารู้สึกเจ็บไปได้นะคะจากตรงนี้เราจะสามารถมี Variation ของมือได้นะคะเอามือมาประนมไว้กลางหน้าอกแบบนี้ก็ได้อ่างตัวยากหน่อยสบายๆอ่าแตะมือกลับไป โอเคทีนี้เวลาลงนะคะเอามือแตะด้านหน้าก่อนขยับสะโพกถอยกลับไปถอยกลับไปแล้วค่อยๆประกอบร่างของเราเก็บขาเข้ามาทีละข้างทีละข้างฝ่าเท้าประกบนะคะแล้วก็คลายในท่าบัตเตอร์ y ฟลยวันนี้น่าจะได้ middle split ท่าเดียวแต่ว่าระหว่างทางเราก็ฝึกไปหลายท่าเนาะ ถ้าใครอยากจะฝึกหนุมานนะก็คอมเมนต์มาเดี๋ยววันหลังมาฝึกกันนะคะเวลาน้อยใช้สอยประหยัดอยากมาพบทุกคนบ่อยๆก็เลยเก็บไว้ก่อนเอามาสอนเขานะ <c oughs> โอเคยืดบัตเตอร์ฟลายนะคะโอเคจากนั้นค่อยๆนะคะนอนหงายลงไปเลย <c oughs> เออโอ้โห ชิลมากเลยนะคะอะ่นอนงายลงไปสบายๆเนาะเดี๋ยวเราจะ,ะทวิสต์กันนิดนึงแล้วกันค่ะชันเข่าขวาขึ้นนะคะมือซ้ายจับด้านนอกของเข่าขวายืดแขนขวาไปด้านขวาเลยแล้วขยับสะโพกมาขวาวางเข่าขวามาทางซ้ายกดหัวไหล่ไว้ตามองไปที่โอ้โหหลังรั่นตามองไปทางขวาหายใจ หายใจเข้ากลับมาตรงกลางขยับสะโพกมาตรงกลางนะคะกอดเข่าขวาชิดอกจากนั้นสลับนะคะงอเข่าซ้ายมือขวาจับที่เข่าซ้ายด้านนอกยืดแขนซ้ายไปทางซ้ายนะคะขยับสะโพกมาซ้ายก่อนทีนึงจากนั้นหายใจออกวางเข่าซ้ายมาทางขวา หันหน้าไปมองทางซ้ายค่ะกดหัวไหลไว้ให้เรารู้สึกว่ากระดูกสันหลังของเราได้ยืดได้คลายหายใจเข้ากลับมาตรงกลางขยับสะโพกมาให้ตรงแล้วกอดเข่าซ้ายชิดอกค่ะ จากนั้นนะคะยืดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าแยกปลายเท้าออกนะคะแขนอยู่ข้างลำตัวหงายฝ่ามือขึ้นพักในท่าสวาสนะหรือว่าสบาสนาสักครู่ค่ะหายใจสบายๆผ่อนทุกอย่างลงไปที่เสื่อนะคะขาที่มันตึงมันเจ็บมันเกรงเมื่อสักครู่นะคะบอกกับขาเราว่าผ่อนคลาย,ายได้แล้วสบายๆได้แล้ว หายใจหายใจเข้าลึกรู้สึกสบายหายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลาย จากนั้นนะคะเราจะรวบเท้าเข้ามาชิดกันค่ะประสานมือไว้เหนือศีรษะหายใจเข้าจิกปลายเท้าพลิกฝ่ามือของเรายืดขึ้นด้านบนยืดแขนยืดลำตัวให้สูงหายใจออกคลายชันเข่าขวาขึ้นมาค่ะมือขวาวางไว้ที่ท่าท้องนะคะจากนั้นพลิกลำตัวไปนอนตะแคงซ้ายค่ะอือหายใจ จากนั้นนะคะใช้มือสองข้างพยุงลำตัวของเรากลับลุกขึ้นมานั่งเดี๋ยวเราฝึกปราณกันนิดนึงเนาะยังอยู่กันไหมน่าจะยังอยู่เนาะฝึกตามกันอยู่ประมาณ40คนนะคะขอบคุณมากเลยฝึกปราณกันนะคะวันนี้เราจะฝึกการหายใจแบบพึ่งกันนะคะหรือว่า b r i m เมรีปราณยมะเมื่อวันก่อนเราฝึกนาดิโชดานไปแล้วเนาะการหายใจแบบพึ่งมันจะดีมากๆเลยนะคะมันทำให้อ่า หัวใจของเราค่อยๆเต้นช้าลงความดันเลือดของเราค่อยๆลดลงเวลาที่เรามีอาการกโกรธอาการเครียดอาการลา้าหัวใจของเราจะเต้นเร็วเต้นแรงขึ้นเราสามารถฝึกเทคนิคนี้นะคะที่ชื่อว่า b r i ม a รีประนัยมะ b r i ม a รีแปลว่า Black Bee หรือว่าพึ่งสีดำพึ่งตัวใหญ่ๆเลยนะคะแล้วเวลาเราฝึกหายใจออกจะาทำเสียงหึง่งแบบเสียงพึ่งเลยนะคะก็คือแบบนี้ หายใจเข้าลึกหายใจออกทำเสียงหึ่งแบบนี้นะคะ hmm. แบบนี้นี่เองนะคะเดี๋ยวเราจะมีเอฟเฟกของการปิดตาปิดหูเพิ่มมาด้วยนะคะเราวอทุกคนเข้าใจการทำเสียงหึ่งแบบเพื่งแล้วเนาะยกมือทั้งสองข้างขึ้นมานะคะอย่าลืมนั่งยืดตัวตรงหลังตรงนะฝึกปราณนะคะให้ ลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีต้องยืดตัวตรงนะคะนิ้วโป้งปิดรูดหูทั้งสองข้างนะคะจากนั้นอีก4ีนิ้วค่ะแปะไว้ที่ศีรษะแบบนี้ก็ได้หรือหลับตานะคะแล้วแปะไว้ที่เปลือกตาเบาๆแบบนี้ก็ได้นะคะเราได้เอฟเฟกของความมืดเพิ่มเข้ามานะคะเราจะทำห้าครั้งนะคะทำใครทำมันได้เลยหายใจเข้าลึก าคครั้งแล้วนะคะหลับตาไว้ก่อนนะลดมือวางไว้ที่หัวเข่าเบาๆให้เรารับรู้นะคะถึงแรงสั่นสะเทือนที่ยังหลงเหลือจากการฝึกปราณนะคะอยู่ในร่างกายของเราบริเวณหน้าอ,อกลำคอศีรษะของเรา ขออนุญาตสวดมนตราให้ฟังนะคะหนึ่งรอบนะคะมันตราเดิมเลยการบูรกเราก็ริ่มกรุณาบตาร่ามนตรานะคะเพื่อเป็นการจบคลาสในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะมาอ่านคอมเมนต์กันเนาะโอเคค่ะเลื่อนมือมาประนมไว้ตรงกลางหน้าอกนะคะสูดลมหายใจเข้าลึกโอ กาลปุระกอรัมกาลูนาวตารัมสันสารสารัมบุชาเกณฑ์ราหารัมสดาวสันตัมฮิรีราวรวินเดยบาวัมบาวานีสหิตัมนาม バウンパワーニー、サヘタンナマミー、バウンパワーニー、サヘタンナマミー、オーナマシワーニー、オーナマシワーニー、 ชวาเลื่อนมือขึ้นจรดกลัเนืระผากค่ะน้อมจิตขอบคุณครูบาอาจารย์ในศาสตร์ของโยคะขอบคุณตัวเราที่นำผ่าเราให้มาพบกับโยคะขอบคุณครอบครัวของเราขอบคุณพลังงานดีๆที่เราร่วมกันแบ่งปันในวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์น a m a s t e ขอบคุณค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างยังเหลืออยู่กัน30กว่าคนนะคะขอขยับกล้องมาใกล้ๆนิดนึงนะคะพูดคุยกันได้นะคะมีคำถามอะไรก็ถามมากันได้เลยนะคะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ก่อนเนาะอ่าลูกแก้วบอกตื่นมาเจออีกแล้ววันนี้ฝึกตามตอนนี้เลยเปลี่ยนชุดเป็นไงบ้างลูกแก้วไหวไหม ไหวไหมไหวไหมสวัสดีค่ะพี่จันทิพย์อืมอมาให้กำลังใจกันเทียบเลยใครนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรสปริตไปได้กี่องศาคอมเมนต์บอกเกินหน่อยนะคะว่าวันนี้มีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างอุิยพี่อีบ,บอกทันพอดีเลยน่ารักมากพี่วรดาบอกว่าเสียงเพราะจังเลยขอบพระคุณมากค่ะถ้าสวยไม่มากนะคะถ้ายากก็ไม่ค่อยมีค่ะเอาเสียงเขาสู้ <laughs> กล้าพูดเนาะกล <rab food, ๆ> ้าพูดกล้าพูดอุ้ยพี่เบนก็นมาด้วยพี่นุ่นก็นมาด้วยสวัสดีค่ะเปิ้ลบอกว่าชอบครุเกรดสวสดมันตรามากเลยขอบคุณมากเลยนะคะไปตามใน youtube ได้นะหัวเหินนี่เย็นไปหมด <laughs> ไปตามใน youtube ส,สติกุศสโยคะได้นะคะเกิดสวสดไว้ครึ่งชั่วโมงให้ฟังต่อเนื่องเลยฟังไปครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันต้องได้แน่แน <laughs> ขอบคุณค่ะพี่สุนีบอกเสียงผูกสวดเพระาะจางังขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีตอนเที่ยงเช่นกันค่ะพี่นุ่นวันนี้มาให้กําลังใจกันเพียบเลยโอ้ยพี่นาเดียบอกว่าสอนดีมากติดตามตลอดขอบพระคุณมากเลยค่ะเกิดจะพยายามมาไลฟ์ให้บ่อยขึ้นนะคะและตามแต่โอกาสเนาะเพราะว่าช่วงนี้ทราบว่าหลายๆคนก็ออกไปไหนไม่ได้เกลือเองก็ไม่อยากออกไปไหนด้วยนิวไฮนิวไฮค่ะทุกคน เราต้องเซฟตัวเองเนาะเซฟคนรอบข้างเนาะด้วยกันแบบว่าพยายามอยู่บ้านแล้วก็มาส่งพลังงานดีๆด,ด้วยกันแบบนี้ได้นะคะโอ้ยข้าวปุ้นดูครูเกลือด้วยเป็นไงบ้างข้าวปุ้นฝึกตามไหวไหมลูกพี่แจบอกไม่ใช่ให้เด็กแล้วอะไรหายากถูกต้องนะคะอะไรหายากมากเลยเจ็บปวดมันเป็นความจริงที่เจ็บปวดคะ่ะพี่ืม เออลูกแก้วบอกไม่ได้ฝึกสปิตมาตั้งแต่จบคอร์สเลยโอกาสมาแล้วดีมากเป็นยังไงบ้างวันนี้ไปถึงกี่องศาคะลูกแก้วน่าจะถึงแล้วแหละร้อยแใช่ไหม <laughs> พี่นุชนาบอกว่ามาแล้วมาแล้วแป๊บนึงโอ้สวดมันตรากับเมาส์มอยรอน่าจะทันฝึกอยู่แล้วเนาะ อุยมาให้กำลังใจกันเยอะเลยนะคะก็เพิ่งได้ตามอ่านคอมเมนต์นะคะคุณหนูก็น่ารักตลอดมาให้กำลังใจเหมือนทุกๆครั้งเนาะสวัสดีค่ะพี่แป๋วแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะที่เข้ามาวันนี้ได้กี่องศากันนะบอกคอมเมนต์บอกหน่อยเนาะว่ามันไปถึงไหนแล้วคือถ้าเราไม่ทราบว่าเราสปิตไปได้จะถึงหรือยงังเอ๊มัน180หรือยงังเราสามารถเอาขอบเสือวัดได้นะคะ เราก็เอาส้นเท้าของเราวางไว้ที่ขอบเสือแล้วก็ขยับสะโพกของเรามาให้ตรงเส้นขอบเสือเนาะมันก็จะอพอจะวัดได้ถ้าเราไม่มีกําแพงเนาะอย่างห้องเกลือนอ่ยก็ไม่สามารถที่จะหาบริเวณที่เป็นกําแพงตรงๆแล้วก็ดันสะโพกเขา้าไปติดได้มันค่อนข้างอยู่คอนโดมันก็จะหาสเปซยากนิดนึงนะคะเราก็ใช้สิ่งที่เรามีอยู่นะคะอุปกรณ์ไม่ต้องเยอะมากเอาเท่าที่ไหวเอาให้มีความสุขนะคะสําคัญมาก พี่เจนเพิ่งเห็นลไลฟ์มัเป็นไรค่ะพี่เจนตามมาตามมาอือโอ้โหมีคนมาดูให้กำลังใจเยอะแยะเลยนะคะเข้ามาดูแล้วนะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะ๋อพี่นุชบอกว่าอยากให้คราวหน้าสอนเข้าท่าหานุมานได้เลยตอนนี้เกิดติดมีคนหนึ่งขอมาในไลฟ์นานแล้วค่ะ เข้าท่าคันไถฮาลาสนะจากโชเดอร์สแตนแล้ววางเท้าไปนะคะเป็นท่าคันไถคนที่เคยทําได้แล้วก็อาจจะคิดว่าม,มันไม่เห็นยากเลยแต่สําหรับคนที่เขาเส้นหลังขาตึงมากนะคะเขาก็จะไม่สามารถเข้าท่าได้แล้วมันอันตรายมากเวลาเราวางคอลงไปเนาะก็เดี๋ยวเรามาวันเดี๋ยววันไหนเรามาไลฟ์แชร์กันนะคะโอเคพี่อรวรรสวัสดีค่ะ เออวันนี้ดูม,มันนมันี้สงสย e uh ัยวอมเยอะค่ะลูกแก้วรู้สึกว่าตอนที่เอาบล็อกมาวางทำไมรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันไม่ค่อยตึงเลยอยากวางสองก้อนแต่วันนี้บล็อกมีแค่นี้คุยโมขี้โมเนอไอจุง โอ้ยน้องข้าปุ้นทำตามหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างพี่ติ๋วบอกว่าเงยหยดยังไม่ถึง180แต่ใกล้เคียงเย้เก่งมากอ๋อพี่ติ๋วว่าถ้าได้เวลานี้จะตามบ้าง5้าโมงครึ่งใช่ไหมช่วงนี้จะว่างประมาณนี้แหละค่ะจะพยายามเนาะยินดีค่ะพี่นุ๊ตบอกว่าขอบคุณครูเกือที่เสียเวลา ให้ความรู้สอนวันนี้ยินดีมากๆเลยค่ะอยากมาเจอทุกคนนะคะคิดถึงคิดถึงพี่ตุย้ยดอมาสเตขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันพี่นงบอกว่าขอบใจครูม,มากม่วนหลายเย yeah. พี่นงจากลาวนะคะนี่ใครที่มาจากลาวหรือทางภาคอีสานนะคะเกือมีนักเรียน คอสครูที่กำลังจะเรียนจบแล้วนะก็คือพี่นงนั่นเองพี่นงสามารถสอนโยคะเป็นภาษาลาวภาษาอีสานเหมือนภาษาอีสานเลยคล้ายๆกันเนาะได้อ่าถ้าใครอยากจะฝึกโยคะเป็นภาษาอีสานนะคอมเมนต์บอกมานะคะเดี๋ยวจะให้พี่นงมาแชร์เพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างจากาภาษาไทยคือเวลาพี่นงสอนเนี่ยเกก็ฟังเกก็รู้สึกว่าเข้าใจนะ แล้วมันน่ารักมากด้วยนะคะใครอยากให้พี่นงนะคะนักเรียนครูของเกลือมาไลฟ์สอนเป็นภาษาอีสานคอมเมนต์บอกนะจะได้ให้กําลังใจพี่นงจะได้มีกําลังใจนะคะมันน่ารักมากเลยนะเวลาแบบสอนเป็นภาษาอีสานน่ะว้าวลาวแล้วเดี๋ยววันหลังเกลือจะมาสอนเป็นภาษาจะอู้อู้เมืองดีไหมสอนเป็นภาษาเหนือ มาไลฟ์เป็นภาษาเหนือดีไหมพี่แพงสีขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะพี่รถนะคะเกือบได้แล้วเนาะโอ้โหเยี่ยมมากเลยทุกคนโอ้พี่ป้อมดารารั์บอกเข้ามาครั้งแรกขอบคุณมากค่ะติดตามกันนะคะขอบคุณมากเลยพี่วันเพนโอ้ยดีใจจังเลยได้ฝึกพร้อมกันเป็นยังไงบ้างพี่วันเพนทําได้อยู่แล้วเนาะ พี่บุ้ยบอกว่าครูสวดมันตราพอมากฟังเคลิ้มเลยขอบคุณคะ่ะเกยังติดกูรูมันตราพี่บุ้ยอยู่นะคะอัดเสียงแล้วจะเหลือทําคลิปนะคะขอรอเพบพี่เจนไม่ถึงร้อยแปดสิบแต่พี่เจนแบบคิดว่าใกล้มากแล้วเหนือสักนิ้วเดียวได้เกว่าเกอมั่นใจพี่เจนเก่งมากๆเลยพี่วาวบอกว่าเปลี่ยนชุดอย่างไวทำท่าเก็บพี่ได้เป็นครั้งแรกยังไม่สวยอ้ยพี่วาวส่งกันบ้านส่งกันบ้านอยากดูอยากดูกดพี่วาวเก่งมาก พี่พีนบอกว่าเลิกงานจรีรันค่ะพี่พีนรีรันนะพี่ตุ้ยบอกว่าสะโพกติดมากน่าจะได้120องศาโอ้1 2อองศาก็เก่งมากแล้วค่ะค่อยๆค,คว่ำงายคว่ำงายไปเรื่อยๆนะคะลองฝึกซีรีส์วันนี้เนะาะฝึกตามไปเรื่อยๆแล้วก็จริงๆแล้วฝึกถ้ามีเวลานะคะซันสซรูเทชันสัก5รอบ1ิรอบมันจะดีกว่านี้มากแต่วันนี้เวลาเราจำกัดนะคะแม่ต้นกับปานสวัสดีค่ะ อู้หูพี่นุชชนร้อยเจ็ดสมันประมาณไหนอะ <c oughs> นึกไม่ออกปัดไปเฮยพี่ปัดไปเลยร้อยแปดสิบาสวยๆ <c oughs> พี่อีฟบอกว่ารอรอเดอร์พี่นงเย่เโอพี่จะแนะนำพี่ป้อมให้มาดูเหรอคะเยี e ่ยม <c oughs> มากเลยพี่อีฟร้อยเจ็ดสหรอนิดเดียวให้เวลาพี่อีฟไปคว่มหงายคว่มหงายนะ3วันรับรองทำได้ ่าพี่เจนบอกว่ารอสอนโย,ยคะเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาเย่เกอไม่รู้ว่าภาษาลาวนะคะภาษาลาวพี่นงอ่ะเป็นลาวแบบเวียงจันท์ภาษาลาวกับภาษาอีสานน่ะมันเหมือนกันไหมคะทุกคนอันนี้ไม่รู้จริงๆมันเหมือนกันไหมมันน่าจะเหมือนกันเนาะเพราะว่าเกิดก็ไม่รู้ว่ามันจะมีความต่างอะไรกันยังไงหรือเปล่าน่าจะเหมือนกันเนาะเดี๋ยวให้พี่นงมามาไขข้อข้องใจ สวัสดีค่ะพี่ต้นอ,อ้ออยากเห็นเขียบพี่หนึ่งพี่แก้วเวาเนอะเหมือนกันเลยพี่เบาบอกว่า,วาขณะรีบยัยงตั้งกล้องทนันเยี่ยมมากเลยส่งการบ้านรอรอรอพี่เจนบอกว่าได้รับแปดสิบเม่อจะส่งการบ้านรอเลยค่ะพี่เจนแท็กมาเลยนะรอทุกคนเลยดีใจจังเลยที่วันนี้ได้ฝึกพร้อมทุกคนนะคะแล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบมันตราของเกลือนะคะก็ถ้ามีโอกาสเนาะมาฝึกด้วยกันอีกอุ้ยเดี๋ยว เดี๋ยวกำลังจะมีคลาสอีกอีกคลาสหนึ่งละตอนทุ่มครึ่งก็อ่าพี่เจนบอกว่าคล้ายมากใช่ไหมคะเข้าใจกันได้ไม่ต้องใช้ล่ามโอเคภาษาลาวกับอีสานคล้ายกันซึ่งเกือเป็นคนเหนือซึ่งเกือว่านะคะมันเราคนไทยอ่ะเราฟังกันออกอยู่แล้ว มันไม่ยากค่ะเราสามารถเดาได้เดี๋ยวเวลาฟังอ่ะมันน่ารักมากๆเลยทุกคนแบบคําส่งคำสท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบว่าฝึกไปยิ้มไปแล้วก็อารมณ์ดีแต่เดี๋ยวก็ต้องไปถามพี่นงก่อนนะว่าพี่นงจะยอมมาไลฟ์สอนเราหรือเปล่าว <laughs> ันนี้พี่นงเพิ่งทำเพจแล้วก็ทำเพจของตัวเองชื่อเพจน่ารักมากชื่อเพจขอบใจเดอร์โยคะ <laughs> ขอบใจเดิมน่ารักมากเลยนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษอคือคนลาวเขียนเป็นที่แบบภาษาอังกฤษที่คนลาวเขาสะกดกันแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องไปถามพี่นงก่อนนะไม่รู้พี่นงจะยอมหรือเปล่าคือคือกันเนาะลาวกับอีสานโอเคถ้าเกิดใครใครชอบนะคือคิดบางทีเกอสอนนเนี้ยสามีบอกตะเกียตอนไลฟ์ไปอ่ะหลุดอู้คําเมืองนะหลุดภาษาเหนือมาหรือเปล่าเกอก็เฮ้ยไม่จริงอ่ะเกอไม่หลุด แต่บางทีไปอยู่บ้านนานไปอยู่เชียงใหม่นานก็ใช้แต่ภาษาเมืองภาษาเหนือใช่ไหมเราก็ไม่รู้ตัวเวลาเราหลุดสา,ามีมีแซลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าให้ให้ like ไลฟ์สอนเป็นภาษาเหนือคือว่าคือน่าจะไม่รอดแน่เลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษยังพอว่านะคะโอเคค่ะโอเค ไม่ให้เสียเวลาทุกคนแล้วขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ที่มาฝึกด้วยกันแนละ้วขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกหัวใจด้วยนะคะแล้วยังไงเรามาพบกันเรื่อยๆในเพจสติกุศลโยคะนะคะเพจที่มีแต่กําลังใจไม่แต่พลังงานดีๆให้ทุกคนเสมอเลยค่ะลาไปก่อนนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่ค่ะนมาสเตบ๊ายบาย